ต่อมานะคะมาดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดเรื่องเหตุยกเว้นความผิดไปแล้วทีนี้เราก็จะมาดูเหตุยกเว้นโทษแล้วก็การลดหย่อนโทษนะคะคือที่เราพูดว่าเหตุยกเว้นความผิดเนี่ยก็คือไม่เป็นความผิดเลยอย่างเช่นป้องกันหรือว่าการที่แพทย์ทำท้องหญิงเพราะว่าเหตุจำเป็นเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีต่อมาก็จะมีเหตุยกเว้นโทษเหตุยกเว้นโทษเนี่ยจะต่างกับเหตุยกเว้นความผิดตรงที่ว่าเหตุยกเว้นความผิดอะค่ะจะไม่มีถือว่าไม่มีความผิดเลยแต่ว่าเหตุยกเว้นโทษเนี่ยคือมันผิดนะแต่ว่ากฎหมายยกเว้นโทษให้นั่นเองนะคะส่วนลดโทษก็ลดหย่อนโทษก็ตามตัวนะคะก็มีความผิดแต่ก็มีเหตุในการลดโทษลดหย่อนผ่อนโทษนั่นเองทีนี้เหตุยกเว้นและลดหย่อนโทษทางอาญานี้เนี่ยไม่ใช่กรณีเดียวกับกรณีการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้หากแต่เป็นการที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นยังเป็นความผิดแต่สามารถยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษได้ตามกรณีตามแต่กรณีนะคะดังมีรายละเอียดแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะกรณีแรกนะคะเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษสำหรับการกระทำมี2ประการคือการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นค่ะตามมาตรา67แล้วก็การกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตามมาตรา70นั่นเองเหตุเกี่ยวกับความไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะก็จะมีอยู่3ประการก็คือการกระทำของคนวิกลจริตตามมาตรา65การกระทำขณะมึนเมาตามมาตรา66และการกระทำขณะการกระทำความผิดขณะอ่อนอายุตามมาตรา73ถึง76ค่ะเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษแล้วก็เหตุบรรเทาโทษอื่นๆนะคะก็ได้แก่ความสัมพันธ์ทางการสมรสหรือญาติมาตรา71นะคะหรือว่าบันดาลโทสะตามมาตรา72รวมไปถึงกรณีที่ผู้กระทำความผิดโฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสหรือว่ามีคุณงามความดีมาก่อนนะคะก็จะเป็นเหตุลดหย่อนผ่อนโทษได้นะคะหรือว่าเหตุที่แบบผู้กระทำความผิดที่แบบโฉดเขลาเบาปัญญาเนี่ยพยายามจะบรรเทาผลร้ายหรือว่าให้อันนี้อาจจะไม่ต้องโฉดเขลาเบาปัญญาก็ได้หรือว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยเขาบรรเทาผลร้ายให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในชั้นสอบสวนให้ความรู้แก่ศาลให้ความรู้ก็คือแบบว่าเช่นบอกที่ซ่อนของกลางหรืออะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าใครทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่มีน้ำหนักเพียงพอหรือในกรณีทำนองเดียวกันกับดังที่กล่าวมานะคะในที่นี้เนี่ยจะทำการสรุปสาระสำคัญอันได้แก่การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างทางสมรสหรือญาติแล้วก็บันดาลโทสะนะคะที่สำคัญก็จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะการกระทำความผิดว่าด้วยความจำเป็นตามมาตรา67นะคะประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดนะคะกระทำความผิดด้วยความจำเป็นค่ะจำเป็นก็มันจำเป็นอ่ะมันต้องอ่ะเข้าใจป่ะอนุหนึ่งค่ะเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือ2นะคะเพราะเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้โดยวิธีอื่นใดเมื่อภัยอันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษก็คือจะเป็นการจำเป็นก็ต้องที่จะเป็นเหตุยกเว้นโทษจะต้องไ
ไม่เกินสมควรแก่เหตุด้วยนะคะคล้ายๆกับจำเอาป้องกันนะคะแต่ต่างกันที่ว่าป้องกันมันยกเว้นความผิดเลยแต่ว่าจำเป็นมันแค่ยกเว้นแต่จำเป็นมันแค่ยกเว้นโทษนะคะจากเนื้อหาในมาตรา67นะคะก็จะเห็นว่าการกระทำความผิดว่าด้วยจำเป็นเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจนะคะแบบอาจจะโดนข่มขู่หรือว่าแบบหรือด้วยเหตุประการใดๆนะคะซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ตามวรรคหนึ่งค่ะ 2. คือกระทำการด้วยความจำเป็นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นค่ะพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ด้วยวิธีอื่นใดตามวรรค2ค่ะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดก็ได้นะคะการถูกบังคับตามมาตรา67วรรคหนึ่งเนี่ยเป็นการบังคับตัวผู้กระทำในแง่ที่จะก่อให้เกิดภัยต่อตัวผู้ถูกบังคับหรือว่าผู้กระทำเองนะคะหรือว่าในแง่ที่จะแบบก่อให้เกิดภัยต่อผู้อื่นก็ได้นะคะเช่นแบบแดงขู่เขาให้ทำร้ายดำมิฉะนั้นจะทำร้ายตัวเขาหรือว่าลูกเขาอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ใช่ตัวผู้ถูกกระทำอาจจะไม่ใช่ตัวของแบบผู้ที่จะเกิดภัยอาจจะไม่ใช่ตัวของเขาเองก็ได้แต่ว่าเป็นลูกของเขาซึ่งเป็นตัวเป็นเหมือนคือเป็นบุคคลอื่นนะคะไม่ใช่ตัวเขาเองก็ได้เหมือนกันส่วนการบังคับตามวรรคสองค่ะนั้นเนี่ยผู้กระทำมิไม่ได้ถูกบังคับแต่มีความคิดขึ้นเองที่จะกระทำความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงภัยนั้นนะคะเช่นเกิดจราจรนะคะยิงกันคนที่ขับรถอยู่บริเวณนั้นเนี่ยจำต้องขับรถฝ่าฝืนจราจรกฎจราจรอย่างเงี้ยก็คือเพราะความจำเป็นนั่นเองเพราะว่าคือจราจรยิงกันเขาก็กลัวใช่ไหมก็รีบฝ่าขับรถฝ่าไฟแดงไปหรือว่ากรณีที่ไฟจะไหม้บ้านขาวเนี่ยเราไหม้ต่อไปยังบ้านเหลืองด้วยเช่นนี้เนี่ยอาจจะทำการพังบ้านแดงเพื่อตัดทางไฟก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบไม่ผิดเป็นการจับอ่ะก็ผิดแต่ว่าอาจจะยกโทษให้นะคะเพราะว่ามีเหตุจำเป็นการหลีกเลี่ยงภัยนะคะอาจจะเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อภัยเองก็ได้นะคะเช่นว่านักโทษมันอดอาหารอีนักโทษผู้ก่อภัยนะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยอาจจะใช้วิธีบังคับให้กินอาหารก็ได้เฮ้ยกินซะอยากปากอะไรเงี้ยนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะภัยที่เกิดขึ้นกับตัวนักโทษโดยนักโทษเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ก่อภัยเองใช่ไหมส่วนเจ้าหน้าที่เรือนจำนะคะได้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นทางที่ภัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแก่ตนนะคะก็คือบังคับให้นักโทษกินอาหารแม้ว่าภัยจะไม่ได้เกิดกับเขาก็ตามภัยจะอาจจะไม่เกิดกับผู้คุมแต่ว่าผู้คุมก็บังคับนักโทษนะคะทางนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้อื่นหรือว่านักโทษพ้นจากภัยก็คือภัยก็คือการอดอาหารตายของเขานะคะทีนี้มาดูผลของการกระทำโดยจำเป็นค่ะกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะจึงเป็นความผิดเป็นความผิดแต่ว่าการกระทำไปการกระทำโดยจำเป็นที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยกฎหมายก็จะยกเว้นโทษให้นะใจดีนะยกเว้นโทษให้แต่ถ้าเกินสมควรกว่าเหตุหรือว่าเกินสมควรกับกรณีแห่งความจำเป็นนะคะก็จะต้องรับโทษตามมาตรา69นะคะอาจจะมีเหตุลดโทษให้ศาลจะอาจจะลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะคะสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษขั้นต่ำและถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดจากความตื่นเต้นตกใจหรือกลัวนะคะศาลก็จะอาจจะไม่ลงโทษผู้นั้นก็ได้ก็ให้เป็น
ได้เป็นดุลพินิจแก่ศาลอีกแล้วนะคะทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการกระทำความผิดโดยการป้องกันโดยการกระทำความผิดโดยเป็นกับการกระทำเพื่อป้องกันมันไม่ผิดใช่ไหมคะคือหนึ่งนะการกระทำด้วยความจำเป็นเนี่ยมันจะประกอบด้วยบุคคลทั้งสิ้น3ฝ่ายด้วยกันคือ1คือฝ่ายก่อภัยหรือว่าฝ่ายที่เป็นต้นเหตุแห่งภัยอันตราย2ก็คือฝ่ายที่เป็นผู้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นและ3ก็คือฝ่ายที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะคะมี3ฝ่าย1ก่อภัยนะคะฝ่ายที่ถูกเป็นผู้กระทำความผิดนะคะด้วยความจำเป็นแล้วก็ฝ่ายที่ได้รับผลร้ายนะคะจากการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเช่นในแดงนะคะผู้ก่อภัยหนึ่งนะผู้ก่อภัยได้ไล่ฟันในขาวขาวจึงได้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นด้วยการพังประตูบ้านเหลืองนะคะอาจจะพังประตูบ้านเหลืองเพื่อเข้าไปหลบซ่อนตัวนะคะเหลืองเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่ได้รับผลร้ายนะจากการกระทำด้วยความจำเป็นนั้นเนี่ยเว้นแต่ภัยที่เกิดจากสัตว์หรือสิ่งอื่นที่จะประกอบด้วย2ฝ่ายเท่านั้นนะคะกรณีนี้ก็เลยมี3ฝ่ายคือในแดงใช่ป่ะผู้ก่อภัย2ก็คือในขาวกระทำการพังประตูบ้านด้วยความจำเป็นนะคะเพื่อหลบซ่อนตัวและไอ้เหลืองเนี่ยก็เป็นคนที่3คือเป็นผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยจำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการกระทำเป็นภัยที่เกิดจากสัตว์หรือสิ่งอื่นเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ฝ่ายเท่านั้นก็คือ 1 ค่ะฝ่ายที่เป็นต้นตอแห่งภัยอันตรายและฝ่ายที่เป็นและฝ่ายที่รับผลร้ายจากการกระทำในขณะเดียวกันนะคะแล้วก็2ค่ะคือฝ่ายที่เป็นผู้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะคะเช่นสุนัขดุหลุดจากบ้านดำมาไล่กัดบุตรขาวบุตรขาวเนี่ยใช้ไม้ตีสุนัขนั้นถึงแก่ความตายด้วยความจำเป็นนะคะทีนี้พอพูดถึงจำเป็นไปแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับป้องกันการกระทำเพื่อป้องกันโดยปกติเนี่ยจะประกอบด้วยบุคคล2ฝ่ายค่ะก็คือฝ่ายที่เป็นต้นตอแห่งภัยอันตรายนะคะและฝ่ายที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำหรือป้องกันซึ่งเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ฝ่ายที่กระทำเพื่อการป้องกันนั่นเองคือต้นตอแห่งภัยอันตรายแล้วก็ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยการป้องกันอาจจะคนเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันแล้วก็ฝ่ายที่กระทำเนี่ยเพื่อฝ่ายที่กระทำเพื่อการป้องกันนั่นเองขอไข่นะคะที่2นะคะก็คือการกระทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิ์นะคะและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นภัยอันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายเช่นการกระทำของสัตว์หรือว่าสิ่งอื่นๆที่กฎหมายถือว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะคะส่วนการกระทำโดยป้องกันเนี่ยเป็นสิทธ์นะคะต่างจากจำเป็นจะเป็นไม่ใช่สิทธ์ใช่ไหมเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าไม่ใช่สิทธ์ใช่ป่ะการทำโดยป้องกันเป็นสิทธ์เพราะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในกรณีป้องกันเนี่ยจะต้องเป็นภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะก็คือต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะเป็นสิทธิ์เพราะว่าภัยที่เกิดจะต้องเป็นภัยอันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยมันหมายถึง
หนทางนะคะที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นภัยอันตรายอันมีอยู่ทางเดียวก็คือการกระทำความผิดอันนั้นแหละที่เราต้องจำเป็นต้องทำก็คือมันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะส่วนการกระทำโดยป้องกันเนี่ยมันหมายถึงผู้กระทำหรือผู้ประสบภัยไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่ประการใดแม้จะมีทางหลีกเลี่ยงพ้นอันตรายในวิธีที่ถูกกฎหมายก็ตามคือที่พี่บอกไงสู้อ่ะเข้าใจว่าไอ้ป้องกันอ่ะคือแบบมันเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้อ่ะเขามาละเมิดกฎหมายอ่ะมาประทุษร้ายเราอย่างเงี้ยภัยอันตรายเกิดจากการประทุษร้ายหรือเมิดกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถตอบโต้ได้มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองได้นะคะแม้ว่าเราจะสามารถหลบเลี่ยงให้ผลภัยได้ก็ตามประการต่อมานะคะการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนั้นเนี่ยกฎหมายถือว่ายังเป็นความผิดอยู่ค่ะแต่ยกเว้นให้นะคะส่วนการกระทำเพื่อป้องกันถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและสมควรแก่เหตุแล้วผู้กระทำการป้องกันนั้นไม่มีความผิดเลยนะคะการกระทำโดยจำเป็นเนี่ยก็คือยังมีความผิดใช่ไหมแต่กฎหมายยกโทษได้ฉันให้อภัยยกโทษให้แต่ว่าคุณยังมีความผิดนะแต่ป้องกันมันไม่มีความผิดเลยก็เมื่อไม่มีความผิดก็ไม่มีโทษนั่นเองนะคะไม่ต้องมายกโทษเป็นโทษเลยต่อมาค่ะเราก็จบเรื่องจำเป็นกันแล้วเหตุยกเว้นความผิดอีกประการหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ๆที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ทางการสมรสหรือญาติพี่น้องผู้สนิทอะไรอย่างนี้นะคะมาตราที่เราจะต้องดูพิจารณากันนะคะก็มีมาตรา71ได้บัญญัติไว้ว่านะคะความผิดที่จะบัญญัติไว้ในมาตรา334ถึงมาตรา336วรรคแรกนะคะและมาตรา341ถึงมาตรา364นั้นเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยาหรือภริยากระทำต่อสามีผู้กระทำไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษนะคะความผิดเนี่ยดังที่ระบุมานี้นะคะส่วนใหญ่ก็ที่จะไม่ต้องรับโทษก็เป็นน่าจะเป็นระหว่างสามีภรรยาก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหลายนะคะกฎหมายบอกว่ามันเป็นเรื่องน่ารักที่แบบสามีภรรยาแบบจิกของกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกเว้นโทษให้ก็เหมือนบอกว่าไม่หรอกอ่ะถ้าในทางกฎหมายอ่ะคือเขาอยู่ด้วยกันทำมาหาได้มันก็เป็นสินสมรสป้าอะไรเงี้ยเขากฎหมายก็เลยเขียนแบบยกเว้นความผิดอาญาให้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อความบอกว่าสมานฉันท์ในครอบครัวด้วยอะไรด้วยนะคะมันเป็นเหตุผลเจตนารมณ์เบื้องลึกแต่ว่าถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีนะคะกระทำต่อผู้สืบสันดานหรือว่าผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันเนี่ยแม้กฎหมายจะมีได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้และนอกจากนั้นเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะจากบทบัญญัติในมาตรา71นี้เนี่ยสามารถแยกออกเป็น2กรณีก็คือการกระทำความผิดต่อกันระหว่างสามีภรรยานะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะและเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะและอันที่สองคือญาติค่ะญาติสนิทแบ่งเป็นสองประเภทก็คือบุพการีกับผู้สืบสันดานนะคะแล้วก็พี่น้องร่วมบิดามารดานะคะทั้งบิดาก็มารดาเดียวกันทีนี้มันก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่ได้รับผลที่เป็นคุณตามมาตรา71นะคะดังนั้นเนี่ยหากว่าบุตรบุญธรรมลักทรัพย์ผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ย
บุตรบุญธรรมจะไม่ได้รับการลดหย่อนโทษและในกรณีที่ไม่ได้ยอมในกรณีที่ไม่ยอมความกันก็ให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจนะคะให้ดุลพินิจศาลแล้วในการลงโทษโดยจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะศาลก็มีดุลพินิจในการลงโทษอาจจะลงโทษให้น้อยลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลดโทษในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมก็จบในเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเฉพาะที่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาบุพการีกับบุตรนะคะผู้สืบสันดานแล้วก็พี่น้องร่วมบิดามารดาทีนี้ก็เราก็จะมาขึ้นเรื่องบันดาลโทสะกันค่ะบันดาลโทสะเนี่ยมันเป็นเหตุลดโทษนะคะเดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปตรงนี้นะคะสามีภรรยาเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยาเราจะเป็นการยกเว้นโทษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุพการีกับพี่น้องผู้สืบสันดานลดโทษเท่านั้นนะคะก็คือจะต่างกันบันดาลโทสะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กฎหมายลดโทษไม่ใช่ยกเว้นโทษนะคะเนาะคือคำมันจะต่างกันหมดเลยนะคะยกเว้นความผิดยกเว้นโทษแล้วก็ลดโทษนะคือยกเว้นความผิดคือแบบมันไม่ผิดเลยใช่ป่ะเอ๊ะใช่แต่ว่าไอ้ยกเว้นโทษคือแบบมันผิดแต่ก็ยังต้องรับโทษส่วนลดโทษก็คือผิดแล้วก็รับโทษแต่รับโทษน้อยลงเท่านั้นทีนี้การกระทําความผิดจากการบันดาลโทสะเนี่ยถือว่าเป็นภัยต่อสังคมที่น้อยกว่าการกระทําความผิดอย่างอื่นนะคะเพราะว่าผู้กระทําเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายจะกระทําความผิดต่อผู้ข่มเหงมาตั้งแต่แรกคือที่สาเหตุที่เขากระทําไปเนี่ยเพราะว่าเขาถูกยั่วยุจากผู้ถูกข่มเหงเป็นผลที่ทําให้เกิดอารมณ์โกรธแค้นนะคะโดยกระทันหันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะระงับหรือควบคุมสติสัมปชัญญะได้ก็เลยกระทําความผิดลงไปนั่นเองค่ะก็คือแบบไม่ได้มีเจตนาร้ายกับสังคมนะแบบคือแบบไม่ได้อะไรแต่ว่าคือโทสะคือเหมือนกับว่ากฎหมายเขาก็ร่างขึ้นมาโดยเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนมีรักโลภกดหลงนะคะโทสะก็โกรธอย่างเงี้ยมันก็โกรธได้แล้วคือคนที่โกรธเขาก็แบบไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นภัยกับสังคมมากเท่ากับคนที่แบบเขามีเจตนาจริงๆที่จะฆ่าคนหรืออะไรอย่างงี้นะคะกฎหมายก็เลยบอกว่าโอเคงั้นให้อภัยนิดนึงลดโทษให้นะแต่คุณยังผิดแล้วก็ยังต้องรับโทษนะนะคะในเรื่องบทบัญญัติลดโทษในเรื่องบันดาลโทสะก็ปรากฏอยู่ในมาตรา72ประมวลกฎหมายอาญานะคะบัญญัติว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงนะคะด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ค่ะทีนี้หลักเกณฑ์ในการกระทำความผิดเพราะบันดาลโทสะนะคะประเด็นหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมโดยการกระทำของบุคคลหรือเป็นพฤติการที่บุคคลจะต้องรับผิดชอบและการข่มเหงนี้จะต้องร้ายแรงโดยเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันกับผู้กระทำนะคะก็คือดูในสถานการณ์เดียวกันคือถ้าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันไหมเด็กเหมือนกันผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะเป็นต้นผู้กระทำผิดเนี่ยจะวินิจฉัยโดยถือเอาความรู้สึกส่วนตัวของผู้กระทำเองไม่ได้นะส่วนตัวไม่ได้นะการกระทำโดยบันดาลโทสะเนี่ยอาจจะมีเหตุมาจากการกระทำความผิดถูกข่มเหงโดยตรงนะคะ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำเนี่ยที่เป็นสามีภรรยาหรือญาติผู้ถูกข่มเหงก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชั้นญาติสนิทอะไรก็อ้างบรรณาโทษไม่ได้นะอย่างนี้นะเช่นแฟนกันกิ๊กกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะน้องแบบอ้างไม่ได้ก็ต้องมีแบบความสัมพันธ์ใช่ไหมนิดนึงในที่จะเป็นบรรณาโทษเช่นพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะใครมาด่าพ่อล่อแม่เนี่ยน้องใช่ป่ะก็โกรธดีนั่นแหละค่ะกระทําการก็โดยบันดาลโทสะนะคะแต่ก็ไม่ดีนะคะน้องน้องก็ยังมีความผิดแล้วก็ต้องรับโทษนะคะเพียงแต่ว่าก็จะได้การลดโทษแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาลทีนี้เหตุที่จะทําให้ผู้กระทําผิดบันดาลโทสะเนี่ยก็อาจจะเกิดจากผู้กระทําความผิดนั้นประสบเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองก็ได้นะคะเช่นว่าเห็นด้วยตาเลยหรือว่าได้ยินด้วยกับหูหรือว่ารู้จากคำบอกเล่าก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะบันดาลโทสะมันอาจจะเกิดจากความสำคัญผิดก็ได้เหมือนกันนะอย่างเห็นด้วยตาเคยพูดไปตอนป้องกันว่าอย่างแบบสามีภรรยาถ้าแบบเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยสามีเห็นภรรยากำลังแบบว่าร่วมประเวณีกับชายอื่นอะไรงี้อันเนี้ยสามีฆ่าภรรยาและชายอื่นชายชู้เนี่ยเขาบอกว่าอ้างป้องกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกฎีกานึงบอกว่าคือถ้าสามีกับภรรยาเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็คือไม่ใช่สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าถ้าสามีเนี่ยมันก็อยู่ร่วมกันกับภรรยามันก็อยู่ร่วมกันตามข้อเท็จจริงอะเนาะตามความเป็นจริงอะอยู่ด้วยกันมา15ปีใช่ไหมแต่อีภรรยาเนี่ยมีลูกกันแล้ว6คนด้วยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแต่ภรรยาดันไปบอกว่าไปมีอะไรกับชายอื่นอีกชายชู้ไปร่วมประเวณีกับชายชู้ทีนี้สามีฆ่าชายชู้ตายอย่างเงี้ยสามีอ้างบันดาลอ้างป้องกันไม่ได้นะคะเพราะว่าคือเขาแบบไม่ใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่ว่าสามารถอ้างบรรณาโทสะได้ด้วยนะคะก็เป็นเหตุลดโทษได้เหมือนกันนะเทหากจะอ้างบรรณาโทสะนะคะผู้กระทำเนี่ยจะต้องทราบเหตุข่มเหงอันไม่เป็นธรรมแล้วก็บรรณาโทสะในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกระชั้นชิดไปกับเหตุข่มเหงนะคะหากบันดาลโทสะภายหลังและกระทำความผิดภายหลังและกระทำความผิดขึ้นในช่วงเวลาที่ขาดตอนไปแล้วจากเวลาที่ถูกข่มเหงเนี่ยก็จะอ้างบันดาลโทสะอีกไม่ได้อย่างเช่นแบบโดนด่าพ่อแม่น้องด่าพ่อแม่โกรธใช่ป่ะแบบว่าด่าแรงมากทีนี้แบบเราก็โกรธมากแต่เราไปต่อยหน้ามันอีกเดือนต่อมาเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องกระทำในเวลาที่กระชั้นชิดด้วยนะคะจึงจะอ้างเป็นเหตุลดโทษเพราะเหตุบันดาลโทสะได้